วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับหมูเด้งฮิปโปสุดคิ้วนะครับสัตว์หายากขวัญใจชาวเน็ตที่คุณต้องหลงรักสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง JPS แล้วก็รายการ Hidden Gem Story นะครับวันนี้จะมาพูดถึงประวัติศาสตร์ของฮิปโปโปเตมัสครับฮิปโปโปเตมัสเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่มีต้นกำเนิดจากภูมิภาคแอฟริกาซึ่งมีชื่อมาจากภาษากรีกครับแปลว่าฮิปโปสเนี่ยแปลว่าม้าและโปเตมัสเนี่ยแปลว่าน้ำซึ่งเมื่อนำมารวมกันหมายถึงม้าแห่งแม่น้ำครับแม้ว่าฮิปโปจะมีลักษณะที่แตกต่างจากม้ามากแต่ชื่อก็สื่อถึงความหมายที่ฮิปโปอาศัยอยู่ใกล้น้ำเสมอการค้นพบและการวิวัฒนาการนะครับฮิปโปเป็นสัตว์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานโดยมีการค้นพบซากฟอสซิลฮิปโปและญาติของมันที่มีอายุย้อนไปกว่า16ล้านปีครับฮิปโปในยุคปัจจุบันมีการค้นพบหลักฐานครั้งแรกประวัติศาสตร์ของมนุษย์โบราณครับโดยเฉพาะในพื้นที่แอฟริกาตะวันออกเช่นเคนยาและแทนซาเนียนักโบราณคดีและนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าฮิปโปในปัจจุบันเนี่ยมีบรรพบุรุษร่วมกับวานครับเนื่องจากซากฟอสซิลและการวิเคราะห์ทางพันธุกรรมชี้ให้เห็นว่าฮิปโปและวานแบ่งวิวัฒนาการจากสัตว์บกชนิดหนึ่งเมื่อประมาณ55ล้านปีที่แล้วถ้าหากนับย้อนจากคศ2024ฮิปโปที่มีการค้นพบหลักฐานในรูปแบบของฟอสซิลนั้นย้อนกลับไปได้ประมาณ16ล้านปีก่อนครับถิ่นที่อยู่อาศัยฮิปโปเป็นสัตว์ที่พบได้เฉพาะในทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะในแถบทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราครับเช่นประเทศเคนยาแทนซาเนียยูกันดาซิมบับเวแล้วก็แอฟริกาใต้นะครับฮิปโปจะอาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำเช่นแม่น้ำและทะเลสาบเนื่องจากพฤติกรรมของฮิปโปต้องการแช่ตัวในน้ำเพื่อรักษาความเย็นและความชุ่มของผิวหนังแต่จะขึ้นมาบนบกในเวลากลางคืนเพื่อหาอาหารแม้ว่าฮิปโปจะดูเป็นสัตว์ที่เชื่องช้าและหนักแน่นแต่ความจริงพวกมันสามารถวิ่งเร็วได้ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนบกและพวกมันยังสามารถว่ายน้ำและดำน้ำอยู่ใต้น้ำได้นานถึง5นาทีครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงเกร็ดสำคัญบ้างเนาะฮิปโปมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ในหมู่สัตว์บกที่เลี้ยงลูกด้วยนมเลยนะครับรองจากช้างและแรดขาวฮิปโปมีขากรรไกรที่แข็งแรงและฟันที่แหลมคมทำให้มันเป็นหนึ่งในสัตว์ที่อันตรายมากที่สุดในแอฟริกาฟันของฮิปโปนะครับสามารถยาวได้ถึง40เซนติเมตรและพวกใช้ฟันเนี่ยก็สู้กับฮิปโปตัวอื่นหรือในการป้องกันตัวแบบเนี้ยฮิปโปมีผิวหนังที่หนาและต่อมพิเศษที่หลั่งสารพิเศษลักษณะคล้ายเหงื่อสีชมพูเพื่อป้องกันผิวหนังจากแสงแดดและการติดเชื้อครับฮิปโปสามารถเปิดปากได้กว้างถึง150องศาฮิปโปโปเตมัสจัดอยู่ในประเภทเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะครับตามการประเมินของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับ IUCN เนาะและการถูกล่าเนื้อและงาช้างจากฟันของมันครับฮิปโปโปเตมัสเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญทางระบบนิเวศวิทยาในทวีปแอฟริกาและมีประวัติศาสตร์ยาวนานนับล้านปีครับพวกมันเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมเฉพาะตัวนะครับมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศแวดล้อมน้ำได้อย่างยอดเยี่ยมฮิปโปโปเตมัสเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกึ่งน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีน้ำหนักมากถึง 1,500 ถึง 3,200 กิโลกรัมสำหรับเพศผู้นะครับและเพศเมียจะเล็กกว่านี้เล็กน้อยครับน้ำหนักขนาดนี้ทำให้ฮิปโปสามารถข่มสัตว์นักล่าหลายชนิดรวมถึงจระเข้และสิงโตได้ฮิปโปเป็นสัตว์ที่เสียงดังมากนะครับฮิปโปเป็นหนึ่งในสัตว์ที่มีการส่งเสียงดังที่สุดในบรรดาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพวกมันสามารถส่งเสียงดังได้ถึง115เดซิเบลซึ่งเป็นระดับเสียงที่เกือบเท่ากับเสียงของเครื่องบินที่กำลังบินขึ้นครับเสียงร้องของฮิปโปเรียกว่าเสียงห้าวหรือเสียงคำรามครับฮิปโปจริงๆแล้วไม่ได้ว่ายน้ำจริงๆนะครับถึงแม้ว่าฮิปโปจะใช้เวลาอยู่ในน้ำเป็นเวลาส่วนใหญ่แต่ที่น่าสนใจก็คือฮิปโปไม่ได้ว่ายน้ำเหมือนสัตว์อื่นๆแท้จริงแล้วฮิปโปเดินหรือวิ่งใต้น้ำโดยใช้เท้าหนาๆในการดันตัวไปข้างหน้าครับมันสามารถดำน้ำได้ประมาณ5นาทีและลอยตัวกลับขึ้นมาหายใจได้เองอัตโนมัติแม้ว่าจะหลับอยู่ก็ตามเหงื่อของฮิปโปมีคุณสมบัติเหมือนครีมกันแดดครับฮิปโปมีการหลั่งของเหลวสีแดงอมชมพูจากต่อมพิเศษในผิวหนังของมันที่มักจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเหงื่อเลือดแต่ความจริงแล้วสารนี้มีหน้าที่คล้ายครีมกันแดดและมีคุณสมบัติต้านแบคทีเรียซึ่งป้องกันผิวของฮิปโปจากการถูกแดดเผาและการติดเชื้อเมื่ออยู่ในน้ำครับฟันของฮิปโปโดยเฉพาะฟันหน้านะครับฟันเคี้ยวจะไม่หยุดเติบโตตลอดชีวิตของมันซึ่งฟันเคี้ยวสามารถยาวได้ถึง50เซนติเมตรฟันที่ใหญ่และแข็งแรงเหล่านี้สำหรับการต่อสู้ไม่ใช่การกินอาหารนะครับโดยอาหารหลักของมันก็คือประกอบไปด้วยหญ้าพวกมันจะใช้เวลาหากินตอนกลางคืนโดยกินหญ้าประมาณ35กิโลกรัมต่อวันอย่างไรก็ตามมีบางครั้งที่ฮิปโปอาจกินเนื้อสัตว์ในสภาวะที่หิวมากๆซึ่งเป็นเรื่องที่พบเห็นได้น้อยมากครับฮิปโปมีพฤติกรรมเฉพาะตัวในการใช้มูลเพื่อแสดงอาณาเขตพวกมันจะปล่อยมูลขณะหมุนหางไปมาเพื่อกระจายมูลไปให้ทั่วหลายทิศทางพฤติกรรมนี้ใช้เพื่อสื่อสารกับฮิปโปตัวอื่นว่าพื้นที่นี้เป็นของผมนะครับฮิปโปสามารถกั้นหายใจในขณะวิ่งใต้น้ำได้เมื่อฮิปโปลงน้ำพวกมันสามารถกั้นหายใจได้นานถึง5นาทีแต่เมื่อพวกมันเคลื่อนที่ใต้น้ำหรือวิ่งในน้ำที่มีความลึกฟองอากาศจะไม่ถูกปล่อยออกมาครับทำให้สามารถเคลื่อนไหวอย่างเงียบเชียบใต้น้ำได้ฮิปโปเป็นหนึ่งในสัตว์ที่อันตรายที่สุดในแอฟริกาแม้จะดูสงบและขี้เกียจฮิปโปเป็นสัตว์ดุร้ายและมีพฤติกรรมป้องกันอาณาเขตอย่างมากพวกมันสามารถ
ถวิ่งด้วยความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนบกและเป็นที่รู้กันว่าพวกมันเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ทำให้มนุษย์เสียชีวิตมากที่สุดในแอฟริกาเนื่องจากฮิปโปจู่โจมอย่างรุนแรงหากรู้สึกว่าถูกคุกคามการสื่อสารด้วยการอ้าปากกว้างฮิปโปจะใช้การอ้าปากกว้างเพื่อเป็นการแสดงท่าทีและสื่อสารระหว่างฮิปโปตัวอื่นๆโดยเฉพาะการแสดงอำนาจหรือการข่มขู่ซึ่งสามารถอ้าปากได้กว้างถึง150องศาเกตสำคัญเหล่านี้ทำให้ฮิปโปเป็นสัตว์ที่มีลักษณะพิเศษและก็น่าทึ่งครับทั้งในแง่พฤติกรรมบทบาทและระบบนิเวศของทวีปแอฟริกาครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงหมูเด้งหรือถูกพูดถึงกันในอินเทอร์เน็ตว่าเป็นลูกฮิปโปแคร์กลายเป็นเรื่องฮือฮาในโลกออนไลน์ของประเทศไทยในช่วงนี้โดยหมูเด้งที่กล่าวกันนั้นคือฮิปโปแคร์ซึ่งเป็นญาติของฮิปโปโปเตมัสทั่วไปแต่มีขนาดเล็กกว่าและพฤติกรรมที่แตกต่างออกไปจากฮิปโปขนาดใหญ่หมูเด้งในที่นี้คือฮิปโปแคร์ซึ่งเป็นสัตว์หายากที่มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาตะวันตกโดยเฉพาะในประเทศไลบีเรียเซราลีโอนไอวอรี่โคสต์ฮิปโปแคร์มีลักษณะคล้ายกับฮิปโปขนาดใหญ่แต่มีขนาดเล็กกว่าและใช้ชีวิตบนบกมากกว่าในน้ำชื่อวิทยาศาสตร์โดยแปลของมันเนี่ยมันแปลว่าเหมือนหมูซึ่งอาจเป็นที่มาของการเรียกว่าหมูเด้งก็ได้ครับหรือเห็นว่ามันเหมือนหมูก็แค่นั้นเองมาดูเกตสำคัญของหมูเด้งหรือฮิปโปแคร์กันดีกว่าครับขนาดเล็กกว่าฮิปโปทั่วไปไม่มากหมูเด้งหรือฮิปโปแคร์มีน้ำหนักประมาณ180ถึง275กิโลกรัมซึ่งเล็กกว่าฮิปโปทั่วไปนะครับที่หนักถึง 3,200 กิโลกรัมความสูงของมันเพียง75ถึง100ซมทำให้ดูน่ารักและน่าเอ็นดูในสายตาของผู้พบเห็นฮิปโปแคร์เป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมรักสันโดษไม่เหมือนฮิปโปทั่วไปที่มักอยู่รวมกันเป็นฝูงพวกมันออกหาอาหารในช่วงกลางคืนและใช้เวลาอยู่ในป่าทึบมากกว่าในน้ำตลอดเวลาเป็นสัตว์หายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ครับฮิปโปแคร์เป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์จากธรรมชาติเนื่องจากการสูญเสียที่อยู่อาศัยและการล่าสัตว์ทำให้จำนวนประชากรในธรรมชาติลดลงอย่างมากการอนุรักษ์ในปัจจุบันจึงดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันพันธุ์นี้ครับเนื่องจากฮิปโปแคร์มีประชากรในธรรมชาติลดลงมากการเพาะพันธุ์ในสวนสัตว์กลายเป็นวิธีสำคัญในการช่วยเพิ่มจำนวนประชากรของมันในสวนสัตว์มีการเพาะพันธุ์และอนุรักษ์สายพันธุ์นี้ซึ่งอาจเป็นที่มาของกระแสนิยมในโลกออนไลน์อายุและการเจริญพันธุ์และการดูแลลูกครับฮิปโปแคร์หรือหมูเด้งจะเริ่มเจริญพันธุ์ได้เมื่ออายุประมาณ 4-5 ปีและใช้เวลาตั้งท้องประมาณ 6-7 เดือนลูกฮิปโปแคร์เมื่อเกิดมาได้จะมีน้ำหนักประมาณ 4-5-6 กิโลกรัมและแม่ฮิปโปจะดูแลลูกอย่างใกล้ชิดแม้ว่าฮิปโปแคร์จะดูน่ารักและขนาดเล็กกว่าญาติของมันมากแต่พวกมันยังมีพฤติกรรมป้องกันตัวเองที่ดีมากโดยใช้พฤติกรรมหลบซ่อนและเดินในน้ำเพื่อไม่ให้นักล่าเจอตัวง่ายๆฮิปโปแคร์มีต่อมที่ผลิตสารสีชมพูคล้ายกับฮิปโปขนาดใหญ่เหมือนกันครับเพื่อปกป้องผิวจากการถูกแดดเผาเหมือนกันเลยแม้จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ร่มรื่นกว่าแต่พวกมันยังคงต้องการป้องกันจากแสงแดดเหมือนกันในธรรมชาติฮิปโปแคร์สามารถมีอายุได้ถึงประมาณ 30-35 ปีแต่ในสวนสัตว์ที่มีการดูแลและให้อาหารอย่างเหมาะสมฮิปโปแคร์อาจมีอายุยาวนานถึง 40-50 ปีครับการว่ายน้ำของฮิปโปแคร์ก็คือแม้หมูเด้งจะชอบอาศัยอยู่ในป่าที่มีความชื้นมากกว่าการอยู่ในน้ำลึกตลอดเวลาแต่พวกมันยังคงสามารถว่ายน้ำและการหายใจใต้น้ำได้ดีเช่นเดียวกับฮิปโปขนาดใหญ่การที่หมูเด้งหรือฮิปโปแคร์กลายเป็นกระแสในอินเทอร์เน็ตเป็นความน่ารักและความหายากของมันซึ่งทำให้ผู้คนไม่เคยรู้จักมาก่อนเกิดความสนใจและอยากเรียนรู้มากขึ้นถ้าท่านที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยติชมได้ทุกเรื่องเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ